ฮัลโหลฮัลโหลนี่พงเองลองใช้ TicWatch Pro โทรมาพี่ได้ยินชัดป่ะชัดเจนนะก็โอเคก็ลองเล่นสนุกดีแล้วนี่กำลังมาป่ะหรือยังไม่ออกกำลังจะออกจากบ้านแล้วเนี่ยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวถึงแล้วโทรมาก็ได้พี่โอเคครับสวัสดีครับเมื่อสัก2ปีที่แล้วพงได้รีวิวตัว TicWatch Pro ตัวแรกไปแต่ว่าในวันนี้ TicWatch Pro เรือนเนี่ยครับมันใส่ซิมได้แล้วนะแล้วมันก็ใช้คุยโทรศัพท์ได้ด้วยมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะทำอะไรกันได้บ้างพงเริ่มเล่าจากสิ่งที่พงชอบก่อนเลยละกันตัว TicWatch Pro เรือนเนี่ยครับตัวหน้าตามันก็อาจจะดูบึกบึนนิดหน่อยนะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยมันเบามากเลยแล้วพงก็ชอบที่ความลื่นความเร็วในการทำงานของมันมากๆส่วนฟิลลิ่งเวลาทัชอันนี้พงบอกได้เลยว่ามันดีมากสิ่งที่ถูกอัปเกรดจากตัวรุ่นเก่าก็คือตัวใหม่เนี่ยแรมก็จะเพิ่มมาเป็นที่1 GB แล้วก็ IP rating จะถูกปรับเพิ่มมาเป็น IP68 แน่นอนว่าพงลองใส่ไปอาบน้ำแล้วมันก็รอดมาถึงทุกวันนี้เนาะแล้วก็ใส่ว่ายน้ำได้ด้วยนอกจากนี้ก็คือหน้าตาข้างนอกเนี่ยแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างมีการปรับปรุงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นอย่างวัสดุตัวเรือนก็ถูกทำให้บางลงนิดนึงแต่ว่ายังคงความแข็งแรงให้เท่าเดิมอยู่ส่วนตัวสายอันนี้ปรับใหม่หมดเลยซึ่งจริงๆพงโอเคมากเลยนะพงว่ามันก็ดูสวยดีแต่ว่าตรงนี้พงว่ามันยังไม่ใช่อะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่คือจุดเด่นของ TicWatch Pro ตัวนี้ครับมันเป็นนาฬิกาที่มีหน้าจอ2ชั้นจอหนึ่งจะเป็นจอแบบ AMOLED ที่ให้สีที่สวยงามมากส่วนอีกจอก็จะเป็นจอแบบขาวดำอันนี้ก็จะทำให้นาฬิกาเนี่ยประหยัดพลังงานได้เยอะเลยเราเลือกได้เลยนะว่าจะให้มันแสดงผลด้วยจอสีสลับกับจอขาวดำตามปกติหรือเปล่าคือเวลาไหนที่ต้องแสดงผลด้วยจอที่มีสีตัวนาฬิกาก็จะใช้จอที่มีสีให้เราแต่ตอนไหนเป็นการแสดงผลแบบแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ได้ต้องการใช้อะไรมากตัวนาฬิกาก็จะแสดงผลด้วยจอขาวดำแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าเราอยากจะประหยัดพลังงานแบบว่าอีกสัก10วันค่อยมาใช้อะไรแบบนี้เราก็สามารถไปตั้งค่าให้ตัวนาฬิกาใช้แต่จอขาวดำได้นะคือตอนที่เราใช้งานแต่หน้าจอขาวดำเนี่ยการใช้งานทุกอย่างก็จะถูกตัดออกไปนะใช้งานได้แค่ดูข้อมูลบนจอเท่านั้นพวกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือก็จะถูกตัดออกไปทั้งหมดด้วยรวมถึงการ tracking กิจกรรมต่างๆด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ในโหมดเนี้ยนะครับมันก็จะประหยัดแบตมากๆจนทำให้เราสามารถใช้งานตัวนาฬิกาตัวเนี้ยได้ถึง30วันแล้วที่พงลองใช้มาแบบเต็มที่เลยนะเปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างเปิดฟีเจอร์ทุกอย่างการใช้งานก็จะใช้งานได้ประมาณที่1วันครึ่งถึง2วันพงว่าจริงๆมันอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มันก็พอๆกับตัว Apple Watch ถือว่าอยู่ในมาตรฐานเดียวกับพวกสมาร์ทวอชที่เป็นรุ่นสูงๆทั่วๆไปในตลาดทั้งหมดเหมือนกันแล้วนอกจากหน้าปัดของนาฬิกาก็จะมีแบบให้เลือกเยอะมากๆแล้วนะประโยชน์ที่ดีที่สุดของนาฬิกาเรือนนี้ก็คือเราเอามาดูกำหนดการดูนัดหมายต่างๆของเราได้เลยตัวนาฬิกามันก็จะไปดึงข้อมูลจากพวกแอปปฏิทินหรือว่าพวกการนัดหมายต่างๆเอามาไว้ให้เราดูอันนี้ผมว่ามันสะดวกมากเลยแล้วก็พอนาฬิกาเรือนนี้มันใส่ซิมเข้าไปได้ใช่ไหมมันก็จะทำให้เราเนี่ยลดการใช้โทรศัพท์ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มาใช้ในบางเวลาทีนี้เวลาที่จะใส่ซิมเข้าไปเราก็ต้องไปที่ศูนย์บริการก่อนเนาะไปให้เขาเอา eSIM ใส่เข้ามาในตัวนาฬิกาแล้วทีนี้เบอร์ในนาฬิกาของเรากับเบอร์ที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะเป็นเบอร์เดียวกันละเราสามารถโทรออกแล้วก็รับสายจากตัวนาฬิกาได้เลยแต่สิ่งที่พงว่ามันเจ๋งสุดๆก็คือเราสามารถโยนเบอร์โทรศัพท์จากโทรศัพท์2เครื่องเนี่ยไปไว้ในนาฬิกาเรือนเดียวกันได้เวลาที่เราจะใช้ซิมในตัว TicWatch Pro ตัวเนี้ยเราต้องไปเปิด Multi SIM กับค่ายมือถือใช่ไหมแล้วตอนนี้เท่าที่ใช้ได้ก็จะมี AIS กับ DTAC ส่วน True เดี๋ยวจะตามมาทีหลังเนาะแล้วพอเราเปิดบริการเสร็จเราก็จะใช้นาฬิกาเรือนนี้เป็นโทรศัพท์ได้เลยจะใช้โทรออกก็ได้ใช้รับสายก็ได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะใช้โทรศัพท์2เครื่องแบบว่าโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเราอยากจะให้เบอร์เนี่ยมันมาอยู่ในนี้ด้วยเราเอาโทรศัพท์อีกเครื่องของเราเนี่ยโหลดตัวแอป Well S มาเอามาซิงกับตัว TicWatch Pro เนาะเวลาโทรเข้าโทรศัพท์เครื่องที่เชื่อมต่อด้วย Well S ตัวนาฬิกาก็จะใช้คุยโทรศัพท์ได้เหมือนกันแต่ว่าจะใช้ได้รับสายอย่างเดียวสรุปว่าตอนเนี้ยเรารับสายได้จาก TicWatch Pro ทั้ง2เบอร์เลยแต่ว่า TicWatch Pro จะโทรออกได้เบอร์เดียวก็คือเบอร์ที่เราใส่ eSIM เป็น Multi SIM ไว้แต่ทีนี้ถ้าโทรศัพท์ของเราที่ใช้ Well S สามารถใช้แบบ2ซิมได้นะไม่ว่าจะเป็น2 Nano SIM หรือจะเป็น eSIM บวกกับ Nano SIM ก็แล้วแต่ก็จะสามารถรับสายได้จากเบอร์ทั้ง2เบอร์เลยด้วยสรุปว่าตอนนี้เราสามารถรับสายได้จาก3เบอร์เลยนะเครื่องที่ใช้ Wear OS เนี่ยก็จะใช้ได้2เบอร์ในเครื่องเดียวส่วนเครื่องที่ผูกด้วยเบอร์ที่เป็น Multi SIM กับ eSIM ในนาฬิกาเนี่ยก็จะใช้ได้อีกเบอร์นึงก็คือตอนนี้เราสามารถที่จะโยนเบอร์โทรศัพท์3เบอร์มาที่ TicWatch Pro ได้แล้วก็จะใช้ TicWatch Pro เนี่ยโทรออกด้วยเบอร์ที่ทำ Multi SIM ไว้ได้ด้วยคือเท่านี้ผมว่ามันก็เจ๋งมากแล้วนะ
นอกจากนี้รายละเอียดต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่แต่ว่าการใช้งานพื้นฐานทั่วๆไปผมคิดว่ามันอยู่ในระดับที่ดีเลยการแจ้งเตือนก็รองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบไม่ได้มีปัญหาเนาะเวลาที่เรา factory reset ตัวนาฬิกาเนี่ย eSIM ที่เราแอดเข้าไปใน TicWatch Pro เรือนนี้มันก็จะยังอยู่ในตัวนาฬิกาไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการให้เขาใส่ SIM เข้าไปให้อีกรอบส่วนอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆก็คือการใช้ Maps อันเนี้ยสำหรับคนที่ใช้ Android เท่านั้นไม่เหมือนกับ TicWatch Pro รุ่นแรกที่จะใช้กับ iOS ได้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้ Maps ก่อนอื่นเราต้องไปโหลดตัว Google Maps จาก Store ในตัวนาฬิกามาลงให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้น Google Maps ที่มือถือกับนาฬิกาเนี่ยมันก็จะซิงกันเองเรียบร้อยเนาะเราจะสั่งงานจากตัวนาฬิกาก็ได้สั่งงานจากตัวมือถือก็ได้จะสั่งจาก Google Assistant จากตัวนาฬิกาเองก็ได้มันสบายมากขับรถอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัยไม่ต้องหยิบมือถือเลยแค่บอกตัวนาฬิกาว่าเราอยากจะไปไหนตัวนาฬิกาก็จะนำทางไปให้เลยแล้วถ้าเกิดถามว่านาฬิกาเรือนนี้เหมาะกับใครคือถ้าเอาแบบกว้างๆนะมันก็น่าจะเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองหรือว่าคนที่ต้องการนาฬิกาดีๆสักเรือนเอามาอ่านกำหนดการในแต่ละวันอ่านการแจ้งเตือนดู Maps แล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้อย่างที่ผมบอกไปละแล้วก็ใช้โทรออกได้ในเรือนเดียวกันเลยผมว่ามันเจ๋งดีนะแล้วก็น่าจะหาได้ยากมากๆก็ล่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นการดู Google Maps เวลาที่เราจะใช้งานไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือขับรถอันเนี้ยเราแทบจะไม่ต้องหยิบโทรศัพท์เลยนะแต่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่ามันใช้กับ iOS ไม่ได้ละก็แอบน่าเสียดายนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้ละกันครับกับตัวรีวิว TicWatch Pro แล้วก็ถ้าเกิดใครดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยยังไงไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ